นะอันนี้ก็น่าจะเป็นการซื้อเหมือนกันแต่เป็นการซื้อบริการซื้อบริการทำสัญญกรรมมาเหรอไปฉีดหน้ามาเหรอหรือแบบไปตัดกรามหรือไปทำดั้งมาเหรอก็ดีนะทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเปิดประสบการณ์ดีจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันลักษณะคล้ายๆไดโซซึ่งเขาเนี่ยสามารถชาร์จแบตกับ power bank ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุก power bank นะครับทุกคนอันยังเชิงกระเด็นสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำเนาะเดือนนี้ก็เลยมาทำหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยก็ลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราไปเชียงใหม่เนาะเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราซื้อทริปไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเยอะเป็นช่วงปีใหม่เนาะมันก็ต้องมีการจับสลากและเปลี่ยนของขวัญกันเกิดขึ้นเพราะงั้นก็เลยแบบมีความแบบรายได้ของขวัญอะไรเราก็จะมาพูดในนี้นั่นเองนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมีความแบบเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อมาตั้งแต่ธันวาหรือว่าเราซื้อมาตอนมกราแต่เรายังไม่เคยหยิบขึ้นมาในซีรีส์นี้เรารีวิวไปแล้วนะฮะนั่นก็คือลิปนี้เลยเป็นลิปของ Super Shade นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Galaxy Tints แล้วทำคลิปวิดีโอรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงอะไรยังไงดีหรือไม่ดียังไงก็สามารถย้อนไปดูรีวิวได้เป็นลิปอีก1ตัวที่ต้องพกติดกระเป๋าแล้วนะช่วงนี้แล้วก็เราเนี่ยได้มีการจับฉลากเกิดขึ้นถูกไหมเพราะงั้นเราก็จะหยิบของที่เราจับฉลากได้มาเนี่ยเอามาให้ดูกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นการจับฉลากกับเพื่อนของเรานะครับก็คือกลุ่มแม่ๆนะฮะแก๊งแม่ๆหรือแก๊งแบบว่าที่เรียนมหาลัยด้วยกันนะจ๊ะเราได้ของนามานะฮะหรือแม่หมอก็คือโคมไฟนี้นี่เองซึ่งเราชอบมากเลยอ่ะมันมีความแบบสีส้มๆแบบละมุนแล้วมันก็ไม่ได้แสบตาจนเกินไปมีความแบบนัวๆเวลาเราตอนดึกๆปิดไฟทั้งห้องแล้วก็เปิดแค่ไฟนี้มันก็จะมีความละมุนแล้วเปิดเพลงเกาหลีแบบเบาๆแต่มินิโซ่ก็มันเป็นแบบว่าชาร์จเอานะทุกคนเนี่ยมันจะมีส่วนแสงตรงนี้แล้วเวลาเปิดปิดแล้วก็แค่แบบกดมันลงนี้ปึ้มปึ้มมีการซื้อของสิ่งนี้มาแต่ว่าเราเอามาใช้เก็บหูฟังในบางกรณีที่เราแบบว่าไม่ได้ใส่หูฟังเราก็เอามาคุมนางอันนี้ไว้นะจ๊ะก็เป็นแบบนี้จึ๊มนางก็จะเป็นโคมไฟที่แบบว่าละเลยยิ่งขึ้นคือแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแต่มันถ้าปิดไฟจริงๆมันก็จะมีความแบบเห็นอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยน่ารักถ้าไม่อย่างนี้ก็ใส่อย่างนี้ก็ได้มันก็จะมีความแบบไม่ได้แสงมันไม่ได้สว่างเกินไปแต่ก็คือมันน่ารักนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกสัพเพเหระที่ซื้อมาเองเป็นเหมือนแบบของใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นอันนี้แหละนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาจากร้านจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันลักษณะคล้ายๆไดโซมันคือตะกร้าสารอันน้อยนิดนะครับอันนี้เราเอามาใส่หูฟังเก็บไว้ข้างเตียงอะไรอย่างนี้เนาะค่อนข้างมีกลิ่นนะทุกคนมันมีกลิ่นเป็นแบบกลิ่นตะกร้าสารนะเนาะทำให้แบบเวลาใส่หูฟังใช่ปะหูฟังเราก็จะมีกลิ่นตะกร้าสารเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดมหูฟังตลอดเวลาถูกปะแต่ก็คือมีกลิ่นนะทุกคนจำชื่อร้านไม่ได้อะคิมิโนคุยะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตลับนะคะเป็นตลับแบบนี้นี่ไม่ใช่แป้งไม่ได้อะไรแต่อย่างใดอันนี้เราซื้อมาจากร้านอะโควานะครับอ่านว่าอะโควาปะอาเคนอาคิภาษาเกาหลีมันอ่านอย่างนี้นะทุกคนมันคือเป็นกระปุกเล็กๆอย่างนี้แหละน่ารักดีเราซื้อตอนแรกจะมาใส่หูฟังนี่แหละแต่ว่ามันเปิดค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ใส่นะฮะแล้วก็ข้างในนี้มีแบบว่าเป็นสลากที่เราจับกับเพื่อนไว้ในคลิปวิดีโอไปจับสลากกับแก๊งแม่ๆอะไรอย่างงี้มาในราคาน่าจะ39บาทมั้งทุกคนเนาะแบตสำรองอันเก่ามันมีความแบบงงๆนิดนึงเหมือนนางจะเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าชาร์จแบตมือถือไปนิดเดียวมันก็หมดเร็วแล้วทั้งๆที่เป็น 20,000 แอมป์เข้าใจฟิปป่ะทุกคนเราก็เลยแบบเลือกซื้อใหม่ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็จะมาชาร์จกับกล้องตัวนี้ด้วยก็คือ G7X Mark II ซึ่งเขาเนี่ยสามารถชาร์จแบตกับ power bank ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุก power bank นะครับทุกคนเป็นเฉพาะบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นที่เขามีระบบอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละทุกคนแต่ว่ารุ่นนี้นะครับคือรุ่นยูเบากล้อง Canon G7X Mark II เนี่ยสามารถใช้ USB ชาร์จได้นะครับทุกคนปกติเนี่ยเขาจะต้องชาร์จแบบถอดแบตออกมาแล้วก็ไปชาร์จกับแท่นชาร์จก็คือทั้ง2รุ่นนี้เป็นยูเบาหมดเลยนะครับก็คือใช้ได้ลองซื้อของยูเบามาใช้ดูเพื่อจะชาร์จแบตกับกล้อง Canon G7X Mark II ได้แล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นเสื้อผ้าก็คือเล็งมานานแล้วเพราะว่าปกติเราเป็นคนไม่มีเสื้อเชิ้ตเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเชิ้ตก็ดีนะทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเปิดประสบการณ์ดีเพราะปกติเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตเท่าไหร่นี่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนเป็นสี Earth Tone
ันนี้เราซื้อมาในราคา300บาทนะครับจากร้านที่ตลาดนัดรถไฟเขามี IG ด้วยนะครับสั่งออนไลน์ก็ได้ cottage.shop นะครับนี่ร้านนี้เลยทุกคนมีอีกอย่างนึงที่เราจะพูดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นการซื้อเหมือนกันแต่เป็นการซื้อบริการคือบริการไม่ได้ว่าคำนี้ไม่ได้มันดูไม่ดีความสวยความงามลงทุนกับความสวยความงามเบอร์ป่ะทุกคนแบบอาจจะคิดแบบโอ้ยพี่ไปทำสัญญกรรมมาเหรอไปฉีดหน้ามาเหรอหรือแบบไปตัดกรามหรือไปทำดั้งมาเหรอไม่ใช่ทุกคนเราไปทำเล็บมานั่นเองนะนี่เป็น3สีนะครับอันนี้เราทำมาจากเนลอิดนะฮะเนลอิดที่มีตามพวก BTS ต่างๆนานาอะไรอย่างงี้ราคาเนี่ยก็คือเราทำเป็นสีอย่างเดียวเนาะ2สีถึง3สีเนี่ยราคา250บาทนะครับถ้า3สีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าสีพื้นปกติสีเดียวก็200นะครับแต่ว่าเราทำมา3สีเนาะก็เลยเป็นราคา250ของที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยจริงๆทุกคนเพราะว่าเราเน้นไปที่แบบไปเชียงใหม่แทนนะครับทุกคนแล้วก็ไปเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อแบบว่าอะไรมาเยอะแยะเพราะว่าลงทุนกับการกินมากๆเลยถ้าใครเนี่ยอยากดูวอล์กของเชียงใหม่เนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะจ๊ะเพราะว่าเราลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย